เมื่อวานนี้ครับคุณสมราญสุดดีครับนักพฤกษศาสตร์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะก็เปิดเผยนะครับบอกว่านักพฤกษศาสตร์หอพันธุ์ไม้ร่วมวิจัยกับนักพฤกษศาสตร์ไทยและนานาชาติเขาวิจัยกันมา23ปีนะฮะเขาต้องเก็บกลุ่มตัวอย่างต่างๆมากมายนะฮะจนไปค้นพบ8พืชชนิดใหม่ของโลกนะฮะนี่ฮะโดยมี5ชนิดอยู่ในสกุลหางเสือวงกระเพรานี่ฮะไอ้5ชนิดนั้นที่ว่ามีอะไรบ้างครับพี่ฮะอ๋ออันดับแรกนะครับประกอบด้วย1นะครับกระเพราถ้ำพระครับเป็นไม้ล้มลุกนะครับพบบริเวณใกล้น้ำตกถ้ำพระเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวจังหวัดบึงกาฬครับอันที่2คือม่วงบุษบันเป็นไม้ล้มลุกพบบริเวณทางเข้าน้ำตกถ้ำพระทางเข้าวัดถ้ำโขงและบริเวณก้อนน้ำอ้อยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวจังหวัดบึงกาฬเหมือนกันอันนี้อยู่ใกล้เคียงกันนะฮะส่วนอันดับ3คือเหมรัดภูลังกานะครับเป็นไม้ล้มลุกพบบริเวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาในเขตอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับครับส่วน4นี่คือข้าวตอกภูแลนคาเป็นไม้ล้มลุกพบบริเวณริมหน้าผาอุทยานแห่งชาติภูแลนคาจังหวัดชัยภูมิอันดับที่5นะครับม่วงสีโพไซเป็นไม้ล้มลุกพบบริเวณทางเข้าวนอุทยานภูล้อมอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นไม้ล้มลุกนี่ต้องสังเกตจริงนะต้องเป็นทั้งต้องคือต้องทำงานเกี่ยวกับอย่างเงี้ยถึงจะมองแยกเพราะว่ามันต้นเล็กๆมองแยกวงออกมันก็ขึ้นๆรวมๆกันใช่ไหมมันอยู่ในป่าเป็นจะพันป่าพวกนี้นะใช่ครับโอ้นี่ฮะนี่ฮะอันนั้นเป็นวงกระเพราวงกระเพราวงกระเพราพบ5ชนิดด้วยกันใช่เป็นแนวไม้ล้มลุกเป็นแนวไม้ล้มลุกนี่ฮะอ่ะแต่ว่ามีอีกชุดนึงนะฮะอยู่ในสกุลสาธรหรือว่าขาเจาะนะฮะวงถั่วครับผมนะฮะพวกไม้เถาอันนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกล้วยไม้เป็นไม้เถาอีก3พันสุดท้ายก็คืออ่ะพันที่6ก็คือพันนาลายภูวัวหรือหางไหลภูวัวครับก็นี่ก็พบที่จังหวัดบึงกาฬเหมือนกันครับบริเวณใกล้น้ำตกถ้ำพระเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวครับก็เป็นดอกสีพวกสีชมพูอมม่วงสวยครับส่วนพันที่7ก็คือหางไหลทุ่งใหญ่พิไลสมรานครับก็พบที่อันนี้ขึ้นไปทางเหนือแล้วครับครับที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกอำเภออุ้มผางจังหวัดตากครับก็สีชมพูอมม่วงนี่ฮะก็ลักษณะเป็นกล้วยไม้นะกล้วยไม้ดูนี่ก็กล้วยไม้นะครับครับคนอื่นดูไม่รู้คือไปอยู่ในป่านะก็เพิ่งค้นพบครับสำหรับสายพันธุ์สุดท้ายก็เป็นเอื้องมรกตพุทธวงศ์ครับอยู่ในสกุลเอื้องกีบม้วนอันนี้ก็พบที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เขาหินปูนแถบอ่างขางอันนี้สีสวยเขียวมรกตครับครับนี่ฮะนี่ฮะสำหรับข้อมูลต่างๆของพืช8ชนิดพันธุ์ใหม่ของโลกเนี่ยได้ถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติครับไทยบูเลตินบอทานีครับฉบับที่47ครับผมครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติพีโททาซาครับฉบับที่421ครับโดยสำหรับชื่อพืชแล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบก็เลยตั้งชื่อตามผู้ค้นพบแล้วก็ผู้วิจัยครับผมเพื่อเป็นเกียรตินี่ฮะก็เป็น8,000ไม้ชนิดใหม่ของโลกแต่พบขึ้นในไทยครับนะครับ